มัครงานที่ไหนไว้บ้างอะคะไม่ได้สมัครเลยเพิ่งจบใช่ไหมเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงบริษัทไม่ใหญ่เป็นขายพวกแบบแชมพูยาสระผมตามโรงแรมโรงพยาบาลตามโรงแรมมันจะมีขวดแชมพูที่มันจะกินอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะทำมันนั่นแหละแล้วก็รับเคมีดิมันจะมีรู้แบบว่าพวกสูตรเคมีใช่ปะใช่พอทุกคนจะเป็นพวกสูตรเคมีมันจะมีสายเคมีเนี่ยมันจะมีอาร์ดีออกคนหนึ่งอ่ะปีใหม่นี้ต้องไปสมัครแม้ต้นปีเดี๋ยวเขาจะออกเป็นสิ้นปีนี้เอาเบอร์ไปปะติ๊กออกมาดูเก็บมั้ยเนี่ยไม่ดูค่ะไม่ดูมันเป็นบริษัทคนไทยนะทำงาน 7:50 น. ถึง 6:15 น. ก็ทำงานนานจนถึงศุกร์ไม่ทำเสาร์อาทิตย์น้อยจังถ้าเป็นพี่จบปาร์ตี้อ่ะก็18คนไหนห้ามไม่ดูนะก็แล้วแต่ไม่มีคนดูอะไรนะคะมันแล้วแต่ตอนสัมภาษณ์มากกว่าคืออันนี้ไม่เป็นบริษัทคนไทยไงมันดูจะรับยากแต่ว่าถ้าเป็นพวกบริษัทญี่ปุ่นบริษัทแบบเมืองนอกอ่ะมันจะดูเกรดดูสัมภาษณ์ดูประสบการณ์อะไรเงี้ยคือแค่ดูแบบอันนี้ดูแบบสัมภาษณ์มากกว่าว่าถ้าแบบโอเคคุยแบบพอได้พอแบบว่าเคยทำมาบ้างนิดนึงอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบว่าจบตรงสายอ่ะไปดีเป็นสูตรแบบคืออันนี้ที่ทำแบบว่าเหมือนถ้าทำแชมพูตัวหนึ่งต้องใช้สารเคมีอะไรบ้างใช้น้ำหอมกลิ่นอะไรอะไรแค่เนี้ยคือหนูก็มีเคมีแหละแต่ว่าคือตอนทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ลงมาในหายแต่ว่าทำแต่เนี้ยมันก็มีสูตรเดิมๆอยู่แล้วแล้วถ้ามีสูตรใหม่อ่ะเราก็เหมือนแค่คิดว่าอ่ะถ้าตัวนี้หมดใช้ตัวไหนมาแทนได้เลยเนี่ยลองไปดูเอาเบอร์ไปไหมชื่อน้องอะไรอะคะน้องซินใช่ถ้าอยากไปทำแต่ว่ามันจะคือมันเป็นบริษัทคนไหนอ่ะเรื่องโบนัสมันจะไม่ค่อยดีเท่าพวกบริษัทญี่ปุ่นบริษัทอะไรถ้าอยากไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่ายังทำไม่ถึงปีเลยแล้วคือถ้าอยากได้ประสบการณ์ก็ลองทำเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆอ่ะมันก็ไม่เอาเด็กจบมาอยู่แล้วมันเอาแบบคนที่มีประสบการณ์มากกว่าก็ลองตอนนี้ก็ลองเขียนไป18อ่ะถ้าแบบว่าผ่านโปรก็แบบเหมือนต้องต่อรองกับเขาว่าถ้าเกิดผ่านโปรเงี้ยหนูขอปรับขึ้นได้ไหมคะอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ก็มีรถรับส่งมีข้าวให้กินฟรีเลยพักอยู่ตรงไหนอ่ะเนี่ยอยู่ซอยรังคันตรงข้างนอกอ่ะอ๋อเออรถผ่านอยู่ใกล้ๆกันเลยพี่อยู่ตรงซอยที่ดินอ่ะรู้จักอยู่ซอยรังคันยิ่งหอตรงไหนเลยร้านพันปิ่งเหรอเลยร้านก๋วยเตี๋ยวอีกวะก๋วยเตี๋ยวป้าหน่อยเพิ่งไปเปิดใหม่รู้จักก๋วยเตี๋ยวป้าหน่อยเขาไม่ทันได้เลยอ่ะมันมีร้านข้าวร้านหนึ่งอ่ะพี่อยู่กลางซอยอ่ะเขาปิดไปแล้วเอ้ยร้านข้าวที่เปิดใหม่ใช่ไหมไม่ใช่โคมสองใช่ปะอยู่เลยคม2มีกเหรอใช่แต่ถ้าคุณคิดถึงก็คือว่าไม่ไกลเราอยู่นั้นชิดละ4ปีแล้วพี่อยู่มา4ปีแล้วใช่ไม่ยังไงสบายอ่ะพี่หมอถูกด้วยเท่าไหร่อ่ะเอ้ยแต่ซอยนั้นหอถูกมากแต่มันมืดมันปลอดภัยแล้วนะแต่มีตังค์แต่ก่อนก็กลัวเหมือนกันเวลาเข้าเดี๋ยวก็ให้ลุงเจ้าของหอแล้วแน่ดีเอาเบอร์ไปก็ได้087ค่ะ200 3993 3993อันนี้มันดูพร้อมไหมใช่ๆๆ
planning วางแผนอะวางแผนการผลิตไม่มันเป็นบริษัทคนไทยอะมันไม่ค่อยถ้าอยากเอาประสบการณ์แนะนำให้ไปทำเคยทำมาสองเดือนเองพี่ไม่ทำงานเองว่างนานมากก็คือจบตีใช่ป่ะแล้วก็เรียนต่อโทจบโทแล้วก็ว่างประมาณ9เดือนคือขี้เกียจทำงานไม่อยากทำก็เลยอยู่เฉยๆไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่งมาทำเองเนี่ยเพิ่งทำได้แค่ยังไม่ถึง6เลยอ่ะจะ6แล้วมั้งผ่านแล้วผ่านแล้วโปรก็ส่วนใหญ่เท่าบริษัทที่อื่น119วัน4เดือนอ่ะตอนที่เรียกไปที่ใช้บริการโทรสมัครใช่ปอตีปอตีเหรอไม่ใช่คุณโทรอ่ะส่วนใหญ่มันไม่ค่อยรับอ่ะมันไม่20,000ด้วยทั้งหมดอุ้ยสูงไม่กล้าเลยด้วยอ่ะหนูเคยเป็นสัมภาษณ์มาที่อ๋อคือถ้าเกิดว่าเขาไม่ให้เราก็ไม่ทำไงก็คือแบบไม่ให้ก็ไม่เอาแล้วนี่หนูไปสมัครไงอ่ะงานมันเปิดมันอยู่ในนิโคมอ่ะเคยเข้าไปตรงฮอนด้าปะเคยค่ะอ๋ออยู่ใกล้ฮอนด้าเลยเหรอฮอนด้าเก่าหรือฮอนด้าใหม่ฮอนด้าที่ออกจากนิโคมไปนิดนึงไปทางฮอนด้าใช่ไหมมันจะมีเลี้ยวซ้ายเข้าไปทางพวกเฟส3อ่ะตอนฝึกงานที่ไหนอ่ะฝึกงานที่ปอเกษตรตรงเฟส3ฮอนด้าที่มันใหญ่ๆตอนนี้นะมันใกล้บ้านเพื่อนเย็นก็ไปทางขวาอ่ะมันจะเป็นโรงงานฮอนด้าใช่ป่ะถ้าเข้าไปอ่ะอ๋อเลี้ยวซ้ายเข้านิคมเออแล้วเลี้ยวซ้ายไปใช่ป่ะตรงไปเรื่อยๆมันจะสี่แยกโรงงานจะอยู่ตรงหัวมุมเลยถ้าเลี้ยวซ้ายไปจะอยู่ฝั่งซ้ายก่อนข้ามสี่แยกถ้าเป็นอีกสี่แยกนึงถ้าข้ามไปเราจะเป็นฮอนด้าใหม่แล้วก็ทางขวาจะเป็นเฟส3อ่ะที่เราบริษัทเนี้ยมันเป็นความวุ่นวายเรื่องคนมากไม่คนไม่เยอะเป็นบริษัทคนไหนคนแบบคนงานไม่เยอะอ่ะประมาณ100กว่าคนเองแต่ว่าถ้าอยู่แบบออฟฟิศเนี้ยก็จะแบบไม่วุ่นวายกับข้างล่างคือเหมือนว่าเจ้านายไม่แบบว่าคือเหมือนเขาก็อย่างอาดีน่าจะไม่มีผู้จัดการคือผู้จัดการไม่มีมั้งมันแล้วแต่บางแผนกอ่ะคือเจ้านายเขาก็ไม่เยอะอ่ะแล้วเป็นคนไทยก็เหมือนว่าเราต้องแบบว่าบางครั้งเราก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองอ่ะลองไปดูลองไปคุยดูก่อนก็ได้ว่ามันทำยังไงอะไรบ้างตอนนี้ปกติหน้าบริษัทมีถ้าเกิดว่าไปแล้วก็ติดต่อสมัครงานก็ได้หรือไม่มันจะติดป้ายรับสมัครไว้อ่ะแล้วก็เขียนว่าเริ่มงานได้เมื่อไหร่ถ้าทันทีก็ช่วงนี้ใช่ไหมน่าจะไม่ได้ได้น่าจะได้อยู่ก็ต้องลองไปก่อนก็ลองไปก่อนเพราะว่าเขาคนเก่าเขาจะได้แบบว่าสอนด้วยไงเพราะถ้าคนเก่าออกแน่ๆอ่ะยังไงเขาก็รับอยู่แล้วใช่ไหมก็ไปเขียนเลยเสิร์ชในไหนก็ได้บริษัท follow FLORAL manufacturing ถ้า follow อย่างเดียวน่าจะเจอนะก็ในเน็ตแต่ไม่ค่อยหาให้คนอื่นแต่ไม่หาให้ตัวเองจริงๆนะคือยังแบบว่าไม่อยากทำงานไม่ชอบงานที่มันต้องตื่น8โมงเลิก5โมงเนี่ยแต่นี่7เท่าไหร่นะ7:50แล้ว6:15 9ชั่วโมงกับ10อ่ะต่างกันเท่ากับเป็นเวลาไม่หลับเป็นกลุ่มไม่หลับไม่เพราะว่าเขาตอนแรกเขาทำวันเสาร์แต่ว่าเขาอ่ะก็เวลาเนี้ยมาชดเชยไงไม่ต้องทำวันเสาร์ส่วนใหญ่โรงงานมันให้ทำวันเสาร์อยู่แล้วอ่ะเสาร์เว้นเสาร์อ่ะตอนนี้มันไม่ต้องไงมันไม่ไกลเท่าไหร่ด้วยมันนี่ก็ถึงแต่แค่ตอนเช้ารถมันจะติด
บการณ์อ่ะไม่ปีนึงก็2ปีโอเคนะเพื่อนร่วมงานดีคือมันไม่มีคนมากดดันอ่ะคืองานมันจะบีบคืองานมันจะเยอะอ่ะคือบางช่วงมันก็เยอะบางช่วงก็มีอย่างไฮซีซั่นอย่างเงี้ยมันก็ต้องรีบทำอย่างแผนกพี่มันต้องรีบทำอยู่แล้วใช่ปะมันต้องวางแผนผลิตให้แผนกอื่นแต่อย่างอาดีอ่ะคือสูตรมันก็มีอยู่แล้วอ่ะมันก็แค่ถ้ามีสูตรใหม่ก็ถ้ามีกลิ่นน้ำหอมใหม่อย่างเงี้ยก็แค่แบบเอาไปปรับปรุงนิดๆหน่อยๆไม่น่าจะยากอะไรเขาจะแบ่งนะอาดีมันจะมีแบบสารเคมีแพ็กกิ้งอะไรอย่างเงี้ยสารเคมีแพ็กกิ้งพวกคิดสูตรใหม่คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยคนไม่เยอะหรอกจริงๆส่วนใหญ่ก็เด็กและกระบัง QC เด็กและกระบัง2คน